โครงการ60 days best of me ที่เราทำร่วมกับสสส.ครับและแน่นอนสนับสนุนโดย CP Meiji วันนี้เรามีเทรนเนอร์สุดหล่อที่สุดในประเทศไทยมาคุยกับเราเลยฮะแล้วก็จะสอนเทคนิคในการออกกำลังกายโดยเฉพาะสาวๆที่บอกว่าโอ้โหบั้นท้ายหรือสะโพกนี่มันใหญ่เหลือเกินจะลดยังไงเทคนิคเนี่ยง่ายมากเลยขอต้อนรับเทรนเนอร์ฟ้าใสครับสวัสดีครับผมหล่อสง่ามากมายืนตรงกลางนี่เลยดีกว่าน้องรักนี่นะผ่านไปแล้วเกือบครึ่งทางแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก60 day ดีมากเลยครับตอนนี้ก็หลายๆคนเริ่มบอกเข้ามาแล้วว่ามันเริ่มลดเริ่มได้ผลก็ดีใจมากคนส่วนใหญ่เขาถามคุณว่าอะไรปกติถามเรื่องโภชนาการอันนี้แปลกว่าถามเรื่องทิปส์ว่าเราจะบริหารเรื่องการกินยังไงครับเพราะว่าปกติเวลาผมทำบทความหรือว่าทำคลิปเนี่ยจะสอนเรื่องพฤติกรรมค่อนข้างเยอะค่ะทำไงให้มันอิ่มให้มันอร่อยเราเน้นเรื่องเหล่านี้เป็นหลักเพราะมันง่ายแต่เรื่องออกกำลังกายก็เน้นแบบให้มันทำได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพัฒนาเขาเรียกว่าพื้นฐานความรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟ้าใสมีหน้าเพจ Fitness Junction ด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยพิมพ์ขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะขึ้นให้เพื่อคุณจะได้ไปกดไลค์เพราะฟ้าสายเองก็เล่นไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะอ่ะมีอยู่ท่าแรกที่เราจะสอนสาวๆหนุ่มๆในวันนี้ท่าแรกก็คือ hip hinge ใช่ป่ะครับครับผมคือเล่นเพื่อเล่นเพื่อประเด็นเนี่ยคือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าสควอทใช่ไหมฮะใช่ไหมท่าแจ็คเคยสควอทหลังมาปวดหลังบางคนน่ะทำไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลังบ้างเรื่องเข่าครับใช่ค่ะประเด็นของท่าสควอทเนี่ยคือเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยเราอาจจะหนึ่งคือมันยากถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกนะครับทำว่า hip hinge เนี่ยจะเป็นท่าเบื้องต้นของสควอทเหมือนเราจะเขียนหนังสือได้แล้วกอไก่ขอไข่ก่อนhip hinge นี่คือกอไก่เลยแต่คนทั้งบ้านจะถามอีกครั้งมันจะช่วยเรื่องสะโพกถูกไหมครับครับผมเหมาะกับคนที่ทำท่าสควอทแล้วปวดหลังถูกต้องแต่ถ้าคุณแจ็คทำอะไรปวดหลังไหมมันผีจีนปวดหลังไหมปวดหลังไหมปวดหลังอย่างนี้อย่างนี้อาจจะยังไม่ปวดหลังแต่อย่างนี้จะเจ็บเข่าแน่นะครับใช่ท่านี้ทำแล้วถ้าทำถูกจะได้อะไรครับทำถูกเนี่ยนะครับจะได้ขานะครับแล้วก็ได้ก้นเอาหลักๆสองอันนี้ก่อนได้ขาและก้นจะกระชับจะกระชับครับผมเชิญเลยครับเอาhip hinge ก่อนนะครับ hip hinge เนี่ยจะเป็นท่าที่ต้องแปลให้ฟังแล้วมันจะเข้าใจง่ายครับ hinge แปลว่าบานพับครับ hip แปลว่าสะโพกครับเราพับที่สะโพกเนี่ยพับที่สะโพกพับลงไปแค่นี้พอนะครับทีนี้หลังตรงนะงอเข่านิดเดียวหลังตรงแล้วเอาก้นไปข้างหลังครับแยกๆครับนะครับเท้าชี้เท้าชี้ไปข้างหน้าเท้าชี้ไปข้างหน้าจ๊ะโอเคแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองทำด้วยกันนะครับความกว้างของเท้าเนี่ยจะกว้างประมาณเท่าหัวไหล่เท่าหัวไหล่ครับจากนั้นเอาก้นไปข้างหลังหลังตรงก้นไปข้างหลังของแจ็คเป็นการแจ็คกำลังทำผิดอยู่คือแจ็คงอเข่าแจ็คงอเข่าไม่งอนะครับผมเดี๋ยวต้องเป็นอย่างนี้เหมือนก้มลงไปแล้วก็เอาแค่นี้พอนี่ล็อกไว้ล็อกไว้แล้วก็ขึ้นมาเอ็นหน้าไปดิแจ็คเอ็นลงไปเดี๋ยวผมจับให้ไหมพี่สลับจับไม่จับไม่จับไม่จับนะครับดูนะครับของแจ็คเนี่ยตอนแรกเราทำเราขยับตรงนี้อย่างนี้ผิดน้ำหนักมันจะลงเข่าถูกไหมให้เข่าอยู่กับที่ก่อนแล้วเอามือดันเอวไปข้างหลังแบบนี้เอาแค่นี้พอแล้วหน้ามองตรงพื้นตรงๆหูเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบแจ็คไม่ต้องอันนี้สเต็ปที่หนึ่งนะครับผมสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยคือลงแค่นี้จากนั้นขึ้นมาให้สุดยืนให้สุดโอ้โหช้าๆนะครับขึ้นมายืนจากนั้นเนี่ยตอนที่ยืนเนี่ยสำคัญมากคืออย่ายืนตรงๆเฉยๆยืนแล้วเกร็งก้นด้วยแบบบิดแล้วเข่ายังไงเข่าเนี่ยนะครับคือเราจะไม่ล็อกป๊อกแบบนี้เราจะเกร็งขาเฉยๆแบบนี้นะครับผมแล้วยืนตรงพอยืนขึ้นมาแจ็คเอาช้าๆนะครับพอยืนตรงนะครับหูดูนะฮะหูไหล่เอวแล้วก็เข่าข้อเท้าเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับอันนี้คือทำถูกขึ้นมาให้สุดอีกขึ้นมาให้ตรงแล้วลงไปช้าๆโทษนะโอ้โดนเลยล่ะลงช้าๆย่อเข่านิดนึงเอาแค่นี้แล้วก็ขึ้นมาโอ้ยลืมรูดซิปโทษทีเดี๋ยวมีคนทักมาว่าไม่ได้รูดซิปเอาพี่วินี่ลงไปอีกทีนี้หัวเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเกิดหน้าเรามองตรงใช่ไหมครับคอจะเงยทำให้เราอาจจะเมื่อยคอพี่วินี่ลองมองที่เท้าแจ็คแล้วก็พอขึ้นมายกตัวขึ้นสูงๆตัวตรงตรงอีกทีนี้เอาเอวขาตรงด้วยเนี่ยแหละแล้วพี่วิลลี่สังเกตดูนะว่าหูไหล
เอวนะครับหูไหล่เอวเข่าแล้วข้อเท้าเนี่ยอยู่ในเส้นเดียวกันนี่คือ extension จนสุดคือเราทำแค่นี้ที่จริงทำแค่นี้ทำช้าๆกี่เซตนะคะประมาณ15ครั้งต่อเซต15ครั้งแล้วก็วันนึงเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่2ถึง3เซตแล้วผลที่ได้เนี่ยมันจะเท่าสควอทมั้ยเพราะสควอทมันเหนื่อยกว่าเยอะยังไม่เท่าแต่ผลที่ได้นะครับเราใช้คำว่าท่าเนี้ยเป็นท่าที่ปูพื้นฐานให้เล่นสควอทเป็นเพราะว่าเดี๋ยวให้ผมทำให้ดูช้าๆนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำเนี่ยมันโดนจริงๆเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าฟ้าใสยังอยู่กับเรานะฮะคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของฟ้าใสหน่อย fitjunctions.com โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับดูกันจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ